ครับในส่วนของเคสซีนาริโอที่11นะครับของเอเคอร์นาราชาคณิฮิรันนะครับผมครับก็อันนี้ซีนาริโอนะครับผมครับอันนี้คือความแนะนำจากซูเปอร์ชีฟนะครับผมครับก็คือข้อแรกนะครับ please find more evidence to support or against the tactics of wound dressing นะครับผมมากันที่เปเปอร์แรกที่ไปสืบค้นมาเลยนะครับก็คือเปเปอร์นี้นะครับเป็นการศึกษานะครับผมว่าเปรียบเทียบว่าในคลีนเทคนิคกับสเตอร์ไลท์เทคนิคเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในการแคร์แผลเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่จะให้ก่อให้เกิดการอินเฟคชันที่แตกต่างกันไหมนะครับผมจากการศึกษาครับค้นพบว่าจากคลีนเทคนิคกับสเตอร์ไลท์เทคนิคนะครับผมก็คือให้ผลไม่แตกต่างกันนะครับผมในการใช้แคร์แผลคลีนเทคนิคกับสเตอร์ไลท์เทคนิคเนี่ยก็คือเขานิยามประมาณว่าคลีนเทคนิคก็คือใช้อุปกรณ์สเตอร์ไลท์แค่ล้างมือแล้วใส่ถุงมืออย่างไรก็พอครับผมแต่ว่าของสเตอร์ไลท์เทคนิคเนี่ยก็คืออาจจะใส่เป็นถุงมือสเตอร์ไลท์แล้วก็ต้องสครับมืออะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใช้อุปกรณ์สเตอร์ไลท์ทั้งหมดเพ้นท์บูผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมาในส่วนของการศึกษาที่2ครับผมเป็น systematic review แล้วก็เป็น meta analysis ของ RCT นะครับผมโดยจะ include RCT ทั้งหมด10 study นะครับผมมีประมาณ1,708ผู้เข้าร่วมนะครับผมโดยอันนี้เป็นการศึกษาว่าข้อที่2ก็คือจากอันคำแนะนำที่พี่ชีฟให้มาก็คือควรจะ delay wound เอ้ย delay wound การ delay การเปิดแผลเกิน48ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดเนี่ยครับผมในเปเปอร์นี้บอกว่าจะดีเลย์หรือว่าearly remove ครับผมก็คือให้ผลไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็การศึกษาอันต่อไปครับผม early versus delay dressing removal after primary closure of clean and clean con surgical wound นะครับผมก็คืออันนี้ก็คือเขาก็บอกว่าจะ early หรือ delay wound open ในแผลที่เป็นคลีนหรือคลีนคอนเนี่ยครับผมก็ให้ผลไม่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นคำแนะนำอีกอันนึงครับผมที่บอกว่าในแผลที่เกิน48ชั่วโมงหลังจากการผ่ามาแล้วเนี่ยให้ผู้ป่วยไปสามารถอาบน้ำได้อันนี้จากการไปสืบค้นมานะครับผมก็คือค้นพบว่าในเปเปอร์เนี่ยครับผมก็คือบอกว่าในแผลคลีนหรือคลีนคอนนะครับผมสามารถอาบน้ำได้หลังจาก48ชั่วโมงหลังจากการผ่าตัดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เพิ่มริสก์ของการเกิด surgical site infection ครับอันนี้เป็นอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับผมว่าสามารถใช้น้ำก๊อกเทียบกับน้ำมอสซาลายในการทำความสะอาดแผลนะครับผมก็คือจากการศึกษาครับผมในการศึกษานี้นะครับผมก็บอกว่าไม่ว่าจะใช้น้ำก๊อกหรือว่าจะใช้น้ำ normal saline นะครับผมก็คือไม่ได้เพิ่มเรทในการไม่ได้มีอันไหนที่แบบว่ามีเรทของ infection ที่มากกว่านะครับผมก็คือ no significant ครับอันนี้ก็คือการศึกษาที่ศึกษาคล้ายๆกับ paper อันก่อนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็น double blind randomized control clinical trial ที่แบบว่าอันนี้ก็จะดูเชื่อถือได้ค่อนข้างมากกว่าเปเปอร์ที่แล้วเล็กน้อยครับผมก็คือเขาบอกว่าในการอิริเกตแผลเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นแท็บวอเตอร์หรือNormal Saline Solution เนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่ามีอันไหนที่มีริสก์การอินเฟคชันมากกว่านะครับแล้วก็แท็บวอเตอร์เนี่ยก็คือมีข้อดีในเรื่องของมันประหยัดแล้วก็คอสเอฟเฟกตีฟมากกว่าครับครับอันนี้ก็คืออันต่อมาครับผมก็คือ topical antibiotic prophylaxis for surgical wound infection is in clean and clean con surgery assist นี่อันนี้คือเป็น systematic review แล้วก็เป็น meta analysis นะครับผมก็คือเขาบอกว่าเขาแนะนำไว้ว่าการใช้ topical antibiotic ในทุกๆแผลเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ลดโอกาสการเกิด surgical site infection นะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นที่ในคำแนะนำก็บอกว่าสามารถใช้พวก interactive wound dressing อันนี้ได้นะครับผมก็คือเปเปอร์นี้บอกว่าก็คือควรจะพิจารณาเป็นรายๆไปว่ารายไหนเหมาะสมกับรายไหนครับผมก็คือมันจะมีตัวอย่างเป็นหลายๆอันเช่นมี backglass อะไรเงี้ยครับผมก็คือให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมอย่างเช่นแบบมีพวก alginate อะครับผมอันนี้ก็คือมีความเหมาะสมในการแบบโฮความชุ่มชื้นได้ดีแต่ว่าก็ห้ามใช้ในแผลพวกที่เป็นแผล dry wound เป็น eschar อะไรเป็นต้นก็คือประมาณนี้ครับผม
ก็คือคำถามที่สองนะครับถ้าเกิดท่านเป็นซูเปอร์ชีฟจะทำอย่างไรนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นซูเปอร์ชีฟแล้วก็เจอแผลอินเฟคชันอย่างเงี้ยครับผมน่าจะแบบว่าขั้นแรกเลยก็คือต้อง start empirical antibiotic โดยแบบว่าอิงตามเชื้อที่นึกถึงในโรงพยาบาลครับผมอย่างเช่นพวกเกิน2 วันเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเชื้อดื้อยาอย่างนี้ได้อาจจะต้องรัดเป็นยาที่แรงหน่อยเช่นทาโซซินหรือว่าอาจจะเป็นเมอร์โลอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จากนั้นก็คือต้องไปสวอปตรงแผลครับผมแล้วก็ไปแกมสเตนคัลเจอร์เพื่อจับเชื้อให้ได้แล้วดูว่าเชื้อเซนกับยาปฏิชีวนะตัวไหนนะครับผมแล้วก็ต้องดีเลย์ไพรเมอรี่โคเชอร์อย่าเพิ่งแบบว่าก็คือให้แผลมันแบบว่ามีไม่แบบแน่นจนเกินไปอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ดูว่าแผลเนี่ยมันเอ็กซ์เทนไปถึงแค่ไหนมีหนองแค่ไหนประมาณนั้นครับผมแล้วก็ให้ยาแก้ปวดที่เหมาะสมนะครับผมให้ได้คนไข้จะได้ไม่ปวดมากแล้วก็ถ้าเกิดมีเนื้อตายอย่างงี้ก็ควรดีใบด้วยครับผมแล้วจากนั้นก็อื่นๆอย่างเช่นควบคุมน้ําตาลในกระแสเลือดให้ดีแบบว่าไม่ให้ไฮเปอร์ไกลมากเพราะว่ามันจะมีผลต่อการแคร์แผลนะครับผมแล้วก็ improve nutrition คนไข้จะได้สามารถซ่อมแซมแผลได้ดีขึ้นครับ3การทำแผลที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่นะครับผมก็คือจากการที่มีไอโอดีนแล้วก็การใช้ไอโอดีนของคำแนะนำตามเรียนหนึ่งนะครับผมก็คือเขาบอกว่าไอโอดีนเนี่ยคือสามารถใช้ได้นะผมก็คือข้อดีเนี่ยก็คือมันไม่ได้แบบเป็นท็อกซิกต่อผิวเรามากแล้วก็มันเป็นบอดแอนติไมโครเบียลสเปกตรัมนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีรีสิสแตนต์ต่อก็คือพวกแบคทีเรียจะไม่ค่อยมีรีสิสแตนต์ต่อพวก OLD นะครับผมแล้วก็มีผลดีต่อแบบการล้างไบโอฟิล์มครับผมแล้วก็สามารถลดอินแฟมเมชันอะไรอย่างนี้ได้ครับผมก็คือสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อันต่อไปนะผมที่มีคำแนะนำให้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำแผลก็คืออันนี้เป็นเปเปอร์นะผม Hydrogen peroxide is used an inexpensive acute wound to promote wound granulation and infection control is better than normal saline นะครับผมก็คือเขาบอกว่าก็คือเปอร์ออกไซด์ครับผมก็คือสามารถโปรโมท faster healing stimulate พวก granulation tissue แล้วก็ minimize infection โดยใช้แบบพวก oxidative stress ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็แบบมีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่ออยู่นิดหน่อยผมคิดว่าในคำแนะนำของพี่เดนอาจจะทําบ่อยเกินไปเนื่องจากทําประมาณ4 ครั้งต่อวันแล้วก็ทําบ่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่อาจจะไม่เหมาะสมนิดนึงครับผมคำถามข้อที่4ครับโควิด19 pandemic และการฉีดวัคซีนโควิดมีผลต่อ wound dressing แล้วก็การรักษาแผลอย่างไรครับผมก็จากอันนี้ครับผมก็คืออันนี้ไปสืบผลในอัปเดตมานะครับผมก็คือคนพบว่าโควิด19เนี่ยมีผลต่อพวกมันจะมีผลทำให้ดีเลย์วูนฮีลิ่งอย่างนี้จริงนะครับแล้วก็ครับแล้วก็อีกเปเปอร์หนึ่งครับผมก็คือถามว่าโควิดวัคซีนเนี่ยมีผลต่อวูนฮีลิ่งไหมอันนี้ก็คือเปเปอร์นี้ครับชื่อว่า No difference in wound healing and scar formation were observed in patients with different COVID-19 vaccination intervals นะครับผมเขาก็ไปศึกษามานะครับผมก็ค้นพบว่าจะฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้แบบมีผลต่อการ healing ของแผลนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับผม probiotic promote wound healing นะครับผมก็คือถามว่าประมาณว่าการใช้โปรไบโอติกเนี่ยสามารถช่วยในการวูนฮีลิ่งของคนไข้ได้ไหมนะครับผมก็คือในเปเปอร์นี้ของ Does Probiotic Consumption Enhance Wound Healing เป็น Systematic Review นะครับผมก็คือในเปเปอร์เนี่ยครับผมก็คือศึกษาในคนเข้าร่วมประมาณ348คนนะครับก็คือก็คือเขาบอกว่าไม่ได้มีแบบว่าหลักฐานที่ชัดเจนว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันจะช่วยโปรโมทวูนฮีลิ่งได้นะครับผมแต่ว่าก็คืออยู่ในการศึกษาครับผมว่าที่จริงมันก็มีโปรไบโอติกบางสเตนเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ในการโปรโมทวูนฮีลิ่งครับในประชากรที่เหมาะสมครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเปเปอร์ที่ไปหามานะครับผมก็คือเนี่ยกับเปเปอร์เนี่ยเป็น triple blind randomized control เป็น clinical trial นะครับผมก็คือเป็นการให้โปรไบโอติกซัพพลิเมนเทชันในผู้ป่วยที่จะต้องไปแบบอีพิซิโอโตมีตอนท้องแรกนะครับผมก็คือจะไปคลอดนะครับก็คือจากเปเปอร์เนี่ยครับผมก็คือค้นพบว่าการให้พวกโปรไบโอติกพวกแลคโตบาซิลัสคาเซอิที่เป็นออรัลซัพพลิเมนเทชันก็คือเขาบอกว่ามันมีผลโปรโมทในการช่วยเรื่องอีพิซิโอโตมีวูนฮีลิ่งเนี่ย
มีผลจริงๆนะครับผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ